10ปีก่อนนี่จะเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะก่อนเราจะหายใจไม่ออกเราจะแน่นหน้าอกจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เลยไปหาหมอหมอว่าไม่ใช่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะค่ะก็หมอก็แนะนำให้ดูแลตัวเองมากขึ้นเวลาเป็นยังไงฮะก็จะปวดท้องมันแน่นมาถึงตรงไหนฮะแน่นถึงต้นคอนะตรงคอเนี่ยคือเราจะพยายามหายใจให้ได้แต่เราหายใจไม่ได้จนถึงต้องขั้นสลบเลยแต่มันจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นอาการหนักมากคือจากที่แน่นหน้าอกว่าหายใจไม่ไหวแล้วต้องนอนเลยนอนกับพื้นนอนราบนอนราบเจอตรงไหนเราต้องนอนตรงนั้นก่อนคือเราไม่ไหวเราหายใจไม่ได้พอมันแสบค่ะมันแสบร้อนกลางอกอ่ะเคยมีคนแนะนำอาหารเสริมยาอะไรที่รักษาหมออะไรที่สามารถทำให้หายเลยมีไหมมีเยอะมากเลยค่ะแล้วลองไหมไม่ลองค่ะไม่เชื่อค่ะอ้าวแล้วทำไมมาเชื่อโอเปอเรชั่นบิมฮะพอดีพี่สาวค่ะพี่ตุ้ยนี่ไปเยี่ยมที่ระยองครับไปเห็นอาการเรากระสอบกระแสะไม่สบายแกก็รู้ว่าเดี๋ยวมีตัวหนึ่งส่งมาให้กินนะพอแกกลับมาที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยแกก็เลยส่งกลับไปก็เปิดกล่องดูโทรมาถามพี่ตุ้ยนี่คืออะไรแกบอกว่ากินเถอะมันดีกับสุขภาพ เพราะว่าตอนนั้นถามว่ามันชื่ออะไรแกก็บอกแกก็เรียกว่าบีมไม่รู้หรอกบีมคืออะไรก็กินแบบว่าพี่สาวให้กินก็กินเถอะไหนๆก็กินยาหมอมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยกินอันนี้กินคู่กับยาหมอด้วยใช่ค่ะก็กินเช้า2เย็น2ค่ะโอ้ยไม่ใช่ก่อนนอน2เพราะตอนเย็นไม่ทานค่ะกินก่อนนอนแล้วพักสักพักนึงรู้สึกว่าอาการเราจะทำงานอยู่ในห้องแอร์ก็เฮ้ยทำไมมือไม่เย็นทำไมไม่มีอาการไอกี่วันผ่านไปถึงรู้สึกประมาณ2อาทิตย์ค่ะประมาณ2อาทิตย์ก็เลยตื่นเต้นว่าเฮ้ยเป็นเพราะบีมสีเขียวหรือเปล่าก็เลยไม่คิดว่าเป็นเพราะยาหมออ่ะก็ยาหมอเรากินมาตั้ง5ปีแล้วยังไม่เห็นดีขึ้นเลยอ่ะปกติแล้วก็จะมีตัวยาตัวนึงช่วยเราจะไปที่ร้านขายยาเป็นตัวทานเป็นกรดไหลย้อนนะคะครับก็ต้องจิบอยู่เรื่อยทำงานไปด้วยเผลอหน่อยจิบอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยเราจะซื้อมาเป็นโหลๆเลยไปวางไว้ในห้องใกล้ตรงไหนก็จิบตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้พกแล้วไม่ได้ทานแล้วมีวนกลับไปหาหมออีกไหมฮะยังไม่ได้ไปตั้งแต่ทานเบียมยังไม่เคยเห็นหน้าหมอเลยไม่เคยเห็นหน้าหมอเลยแล้วก็ไม่อยากไปละไม่อยากไปค่ะกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันจริงๆกรณีอย่างเนี้ยเป็นกรณีที่อาจารย์นำภัยผมเองอดที่จะภาคภูมิใจไม่ได้นะว่าไอ้แคปซูลอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหทำไมมันฉมังมากอย่างนี้แล้วเราก็จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็แรงผลักดันให้เราทำงานอย่างขมิ้นขมันเพื่อจะนำไปสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้เป็นอาการแบบปวดแสบในท้องอะค่ะปวดแล้วก็เหมือนกับมีอาการขึ้นไส้ด้วยไปหาหมอตอนแรกก็หาหมอทั่วไปก่อนนะคะเขาก็แนะนำบอกว่าให้เอายากลับมากินก่อนแต่แบบไม่ทันถึงอาทิตย์แต่ค่ะต้องไปอีกไม่ดีขึ้นเขาก็เลยแนะนำไปหาหมอเฉพาะทางคือที่ว่าเฉพาะทางพวกโรคพวกลำไส้พวกกระเพาะโดยตรงนะคะอ๋อเพื่อทำการตรวจใช่แล้วได้ไปหาไหมฮะไปค่ะตอนแรกไปคือเขาก็จะเป็นแบบให้กลืนแป้งก่อนว่าสงสัยจะเป็นจริงไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ประมาณ 3-4 เดือนเขาก็นัดให้ไปเอายาอยู่ประจำอะค่ะครับแล้วประมาณสัก 3-4 เดือนเนี้ยเขาก็ให้อุลตราซาวด์อีกเห็นอะไรบ้างฮะเขาก็บอกเป็นแผลในกระเพาะขนาดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ประมาณ2จุดหรือ3จุดประมาณเนี้ยค่ะโอ้แต่ประมาณ2จุด3จุดเลยแต่คือแต่ละจุดไม่ใหญ่มากเสร็จแล้วใครมาบอกครับว่าบิมมันจะช่วยได้พอดีมีเพื่อนที่ทำอยู่ตรงนี้อะค่ะค่ะเขาก็แนะนำก็ลองทานเช้า2เย็น2อะค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวอยู่นานแค่ไหนฮะประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็รู้แล้วว่าแบบเราทานเผ็ดได้แล้วพอทานเข้าไปแล้วก็ดีขึ้นค่ะทั้งที่รสจัดก็ยังทานได้ได้ก็ทานปกติทานไม่ตรงเวลาก็ดีขึ้นค่ะเอ๊ะจะทำให้เสียนิสัยไหมอาจารย์พิเชษครับก็ประทังไปหน่อยก็ดีนะ ผมว่าพอกินเข้าไปเนี่ยอาการของเธอเนี่ยดีขึ้นเร็วกว่าการที่เขาใช้ยาใช่ค่ะเพราะการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันต่างกันกับที่ยาเขารักษาอาการที่ปลายเหตุของเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับเวลาเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมันเป็นแผลอยู่แล้วมีอาการอักเสบอยู่นะครับ
ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าไปแล้วมันก็จะไปปรับระดับเม็ดเลือดขาวนะฮะที่ไปหลั่งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยลดน้อยลงไปหลั่งสารอีกตัวนึงซึ่งทำให้ไปกดการหลั่งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะฮะคือวิธีการอย่างเนี้ยร่างกายได้มีการปรับระดับการสร้างภูมิคุ้มกันนะอย่างธรรมชาตินะครับเพราะเราจะค่อยๆรักษาแผลรักษาอาการอักเสบไปเรื่อยๆด้วยตัวเราเองแต่ข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของบิ่มกับยาครับอาจจะมีตัวหนึ่งก็คือว่าใน operation BIM สีเขียวเนี่ยมันมีสารซึ่งสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งไปเกาะกินผนังลำไส้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ซึ่งจะทำให้เกิดการทำให้มีการอักเสบที่ลำไส้อยู่ตลอดเวลาเป็นแผลเป็นแผลอยู่ตลอดเวลาโรคกระเพาะอาหารทั้งหลายแหล่โรคกระเพาะลำไส้เมื่อมีเชื้ออยู่เนี่ยครับมันก็จะกลับมาเป็นอยู่เรื่อยๆแหละกินยาลดกรดตัวอะไรเนี่ยถ้าหากไม่ฆ่าเชื้ออยู่ตรงนี้วันดีคืนดีมันก็เป็นอีกแต่แคปซูลที่เราใช้เนี่ยมันจะจัดการกับเชื้อนี้ชัดเจนผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะเรื้อรังแล้วก็โรคกรดไหลย้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีอาการอักเสบในทางเดินอาหารนะส่วนบนนะครับซึ่งในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่มีระดับเม็ดเลือดขาว T helper 2หรือ TS2 มากเกินไปนะครับบิมสูตรสีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2แคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับเม็ดเลือดขาว T TH1 และ T regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นเนี้ยจะไปปรับระดับของ TH2 อีกทีนึง TH2 ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ TH2 กลับสู่ภาวะปกตินี้เองอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ TH1 และ TH17 เนี่ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งคือ Helicobacter pylori ซึ่งเกาะกินอยู่ตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทำให้อาการอักเสบนั้นลดลงด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทำงานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับ